สำหรับคนที่ต้องการซื้อขาย ID Game FC ออนไลน์นะครับติดต่อได้เลยนะครับซื้อขาย ID Game by O Shop บริการเกี่ยวกับ FC ออนไลน์มากมายนะครับปั๊ม M โอน M 1นักเตะรับ PC ID M ล้วน ID พร้อมเล่นมีให้เลือกมากมายเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง2ลิงก์ได้เลยนะครับผมเบื่อไหมครับเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามาขั้นรบกวนตลอดเวลาครับต้องนี่เลยครับ YouTube Meal นะครับ YouTube Premium ราคาถูกนะครับผมตอนนี้โปรโมชั่นด้วยนะครับใครที่มาจากช่องสีสวายเกมเมอร์นะครับผมจะเป็นแบบต่อเมลรายเดือนนะครับ1เดือน50บาท3เดือน150บาทและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่เพจ YouTube Meal นะครับหรือว่าแอดไลน์ @831icjbc หรือถ้าใครขี้เกียจแอปนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมอยู่กันในฟูลทีมยูเวนตุสนะครับผมจะมีนักเตะปียูทีประมาณ 3-4 ตัวนะครับซึ่งเราจะไม่ได้รีวิวตัว2ตัวนะครับก็คือราวดูปกับเดชิลิโอนะครับเดชิลิโอตอนแรกเราเอามาเล่นเนี่ยเราเล่นเป็น CDM นะผลก็คือแทบจะไม่โดดเด่นเลยดีกว่านะครับก็เลยไม่รีวิวแล้วกันนะคือมันก็โอเคอ่ะมันดีแต่ว่ามันก็ธรรมดาไปหน่อยเนื่องจากมันไม่มีอะไรเลยครับนอกจากเกมรับครับเรามาเล่นแบ็กครับก็ปืน FP ไปหน่อยเนาะแบ็ก FP 25ครับก็ต้องรออนาคต FP เพิ่มบวก8นะถึงจะมีบทบาทแล้วสำหรับตัวนี้ครับเดชิลิโอต่อมาก็ราวดูฟนะครับราวดูฟนี่ก็คือจริงๆอ่ะถ้าปั้นดีๆมันก็น่าจะเทพนะเพราะว่ามันมีฟินิชช็อตแล้วก็2เท้านะครับแต่ว่าผมเอามาแค่ส่ง เพื่อให้วาราฮวิชกับเคียซ่าได้เฉิดฉายนะครับซึ่งคลิปแรกของเราก็จะเป็นวาราฮวิชครับผมณเดชแห่งเมืองตูรินปีอันเอ็กซ์เพคเต็กนะครับพลังค่อนข้างเถื่อนอยู่นะพลัง127ในฟูยูเวนตุสนะครับก่อนดูสเตตดูนี่ก่อนละกัน OBR บวก3คล่องตัวบวก3ส่งสั้นบวก3 OBR บวก2คันซิลเวอร์นะครับ FP ใช้26นะครับสูง190ซมน้ำหนัก75กิโลรูปร่างปกติซ้าย5ขวา4นะครับแต่ต้องตัดทิ้งไปก่อนเลยครับขวา4เนี่ยเป็นขวา4แบบเมสซี่นะครับในไฮไลท์ไม่มีการยิงขวาเลยทุกรูปแบบนะครับทั้งโรเดเว่นปั่นหรืออะไรแต่โรเดเว่นพอได้อยู่นะครับโรเดเว่นเล่นจริงอ่ะพอได้อยู่น้ำหนักมันได้อยู่นะคู่คุมที่ทางดีๆมันก็เข้าแต่ว่ามันหวังผลไม่ได้เวอร์เท่าไหร่นะครับแอบข้อเสียเยอะอยู่นะเพราะว่ามันขวา4อ่ะเนาะขวา4แล้วแบบใช้งานได้เหมือนเมสซี่มันดูอ่อนไปหน่อยนะครับทักษะมีแค่4ดาวนะครับนิสัยที่มีจะมีฟินิชช็อตกับพาวเวอร์เฮดเดอร์นะครับนิสัยรับจากโค้ชจะมีเฟิร์สทัชแทรกซึมแล้วก็ปะทะได้ดีนะครับผมความเร็วครับ125ครับสปีดต้น124นะครับจบสกอร์132เลยนะครับพลังการยิง129ยิงไกล127ยืนตำแหน่ง131ครับวอลเล่124แต่ลูกโทษ129ส่งสั้น121อันเกม111เปิดบอล102ส่งไกล105ครับฟรีคิก123ยิงโค้ง128เลี้ยงบอล123ควบคุมบอล124คล่องตัว119สมดุลกับปฏิกิริยา126ครับมงบอล128แข็งแกร่ง129ความอึด123ดูดัน107กระโดด121ควบคุมอารมณ์อีก124ถ้าให้พูดถึงสไตล์การเล่นของวาราฮาวิชนะครับมันจะเป็นตัวที่หาช่องดีกลางๆแล้วกันนะหาช่องดีกลางๆเน้นในเรื่องของการรอยิงนะครับมันเป็นรอยิงคล้ายๆเลวานอะอารมณ์แบบว่าไม่ต้องให้มันวิ่งเยอะครับจับบอลวิ่งนิดหน่อยแล้วก็ยิงปั่นหน้ากรอบในกรอบหม่งในกรอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าน่าเสียดายคือผมก็งงเหมือนกันนะครับเล่นมาเกือบ3ชั่วโมงครับเคียซ่าเปิดบอลแบบแปลกๆครับเหมือนจะเปิดดีแต่ก็ดีไม่สุดเน็ตเวทอย่างเงี้ยครับเหมือนจะเปิดดีแต่ก็ดีไม่สุดครับ มันทำให้วาราฮวิชไม่ได้มงเลยครับมงเหมือนกันแต่ลูกวอลเลย์มีเยอะอยู่นะเดี๋ยวลองไปดูในไฮไลท์นะครับส่วนหน้าตาของนักเตะวาราฮวิชก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย ใช้คำนี้ได้เลยหน้าตาครับณเดชน์ตูรินจัดๆนะครับรูปร่างค่อนข้างใหญ่นะตัวใหญ่มากเนี่ยพอมันฟิตๆเนี่ยครับส่วนวาราฮวิชปีอื่นก็ไม่มีปีไหนเทียบกับปี UT ได้นะครับปีที่เก่งที่สุดอย่าง22 TS ก็เทียบไม่ติด SPL ล่ะ SPL ก็ขวา3นะประมาณนี้ครับสำหรับวาราฮวิชมาครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันครับสำหรับวาราฮวิชอันเอ็กซ์เทค UT ปีนี้กันครับเป็นการ์ดใหม่ไถไรกว่าเดิมมาไป1เมตรตาแรกถือว่าประเดิมสวยนะซัดไป2 2เบี้ยว2เบี้ยวหมงให้พี่นะเด้โอ้ย
โอ้โหลำหน้าไอ้เหี้ยวันละโควิดเนทเวทช่วยพ่อหน่อยเนทเวทช่วยพ่อหน่อยมาแล้วครับลูกนี้แหละครับลูกที่จะตีเสมอด้วยเวลาโควิดครับยังได้อยู่ส่วนเชฟก็ดีนะครับตอนแรกนึกว่าเชฟซีซีราคาแพงกว่านี้แอนอนิมัสให้ค่าข้าว10บาทกาก้านี่ทั้งเก่งทั้งหล่อเลยใช่ไหมครับแต่ทำไมโซบอสไลน์หล่อแต่ไม่เก่งอ่ะครับเขาอยู่ผิดทีมครับจริงเขาจะมาแมนยูมาดิหาเรื่องโดนตีแล้วกูวันนี้เปิดเบียร์รอแล้วแมนยูแชมป์ชัวร์จริงครับรอช้อนบวก1มารีวิวตีบวก3มารีวิวอยู่หลอกล่อให้ตายใจครับแล้วไม่ยิงครับเป็นไงเพราะว่าพี่เจตนาเป็นคนเปิดได้เลยนั่นแหละโอ้กลับมาแล้วครับนาเดตูรินครับนาเดตูรินเป็นไงแอนอนิมัสให้ค่าเข้า20บาทแอมกูแอน A2 ใครยืนแทนลูคัสดีครับแล้วปรับตำแหน่งไหนดีแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับขออนุญาตนะครับยิงด้วยความนิ่งนะครับผมขออนุญาตยิงด้วยความนิ่งมีกระตุกนะมีกระตุกเมื่อกี้มันมีกระตุกอยู่นะมีกระตุกอยู่โอเคเนี่ยแหละเวลาโควิดครับแค่นี้แหละกองหน้ารอยิงยังไงเจอฟันไดเจอฟันไดครับมาเลยว้าวเป็นไงครับบอกแล้วครับกองหน้าสายรอยิงครับไม่ต้องขยับเยอะขยับแค่ตีนพอไม่มั่วซาลาตันยังเขียนลงหนังสือของตัวเองเลยว่าแม่งปีศาจชัดๆใช่หรอหนังสือเล่มใหม่เหรอพี่มีหนังสือเล่มเก่าอยู่นะช่วงนี้แบบเพิ่งมาแมนยูใหม่ๆอะไรอ่ะเป็นไงครับเวลาโควิดครับไฮไลท์อาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะครับคือมันก็มีแค่นั้นเลยอะครับหลักๆคือได้บอลหน้ากรอบยิงเลยได้บอลในกรอบก็เลี้ยงนิดหน่อยยิงเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะแค่นี้เลยครับไม่ค่อยได้บอลแล้วก็เลี้ยงโชว์เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเล่นท่าเนี่ยบอลไม่ค่อยติดเท้าครับนะแตะซ้ายแตะขวาบอลก็ไม่ติดเท้านะไม่เห็นถึงความคล่องตัวเท่าไหร่นะค่อนข้างใหญ่เน้นบังบอลเน้นแป๊บเดียวอ่ะอารมณ์แบบแป๊บเดียวแล้วทำเลยอ่ะครับประมาณนี้ผมไม่ค่อยชอบสไตล์นี้นะแต่ถ้ามีตัวเปิดดีๆเปิดแม่นๆอ่ะผมว่าน่าจะเก่งโคตรนะอย่างเบคแฮมอ่ะผมว่านะตัวที่มันเปิดบอลเทพๆอ่ะแล้วเปิดให้แบบเข้าหัวเข้าตีนเวลาโควิดอ่ะผมว่าเทพครับแต่นั่นแหละอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปอีกซ้ายอีกขวาวันนี้เปิดแปลกๆนะครับเวลาโควิดเลยไม่ได้โชว์ในส่วนของด้านนี้เท่าไหร่รวมๆก็โอเคราคาเท่าไหร่นะ 150,000 ผมว่ารอสักแสนนึงอ่ะผมว่าคุ้ม 150,000 ยังไม่ค่อยนะครับประมาณนี้ละกันชอบคลิปนี้ชอบเวลาโควิดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ